เก็ตกลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับถ้าเห็นการลองนิดหน่อยแล้วเล่าในช่วงต้นปีแบบนี้ก็มีอยู่แบรนด์เดียวละครับที่เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นท็อปสุดของเขานั่นก็คือ Samsung ปีนี้2022ครับฉะนั้นแล้ว Galaxy S ของปีนี้จึงเป็น S22และก็มากับ3รุ่นเหมือนเดิมคือ S22 S22 Plus และ S22 Ultra ซึ่งไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่ S22 Ultra ที่ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดครับและวันนี้ผมจะลองนิดหน่อยแล้วเล่าให้ฟังตามนี้ครับเอาละครับมาพูดถึงความเปลี่ยนแปลงของเจ้า S22 Ultra ตัวนี้กันเล็กน้อยนะครับผมมี S21 Ultra มาเทียบกันนิดนึงนะครับเราจะเห็นได้ว่าดีไซน์โดยรวมเนี่ยของ S22 Ultra เนี่ยจะเหมือนโน้ตมากขึ้นส่วนS21 Ultra ตัวนี้นะครับจะยังเป็นดีไซน์ที่ไปอยู่ใน S22 และ S22 Plus อ่ะผมเก็บอันนี้เลยสิ่งที่ผมสนใจกับโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับมีอยู่3ประเด็นหลักๆเพราะในเมื่อโทรศัพท์ส่วนใหญ่ความสามารถรวมๆเนี่ยในเรื่อง CPU 4 นาโนเมตรหรือเรื่องจอหรือเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างจะหาได้ในโทรศัพท์รุ่นท็อปด้วยกันทั้งหมดอยู่แล้วผมจึงมาเพื่อตามหา3ประเด็นนี้หลักเลยครับอย่างแรกคือ Screen Boosterความสว่าง 1750 นิตของเขาเนี่ยพอผมได้มาเห็นเครื่องจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้ใช้เครื่องกลางแดดอันนี้ผมอาจจะติดไว้ก่อนแต่ที่ชัดเจนเลยคือหน้าจอให้สีที่สวยขึ้นนวลตามากขึ้นถ้าคิดว่า Note 20และ S21 Ultra เนี่ยให้สีที่ออกมาค่อนข้างสวยแล้วเนี่ยตัวนี้เฉียบขาดกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอย่างต่อมาคือเรื่องกล้องครับต้องบอกว่านี่เป็นจุดขายที่เขาคุยเลยว่ากล้องถ่ายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในโหมดกลางคืนไม่ว่าจะในอิริยาบถการถ่ายแบบพอร์ตเทรตถ่ายรูปปกติหรือถ่ายวิดีโอก็ตามในสถานที่จัดงานวันนี้นะครับเป็นการจำลองสถานที่ให้มืดแล้วก็ให้ได้ลองใช้ความสามารถกล้องของเจ้า S22 Ultra ซึ่งโอ้โหผมค่อนข้างตกใจเลยว่านี่น่าจะเป็นการพัฒนากล้องแบบถ่ายกลางคืนนะครับของ Samsungในรอบหลายปีอะครับที่เห็นความแตกต่างระหว่างรุ่นต่อรุ่นที่ชัดเจนมากเอาเป็นว่าถ้าเล็งเจ้า Galaxy S เพื่อเอาไปถ่ายภาพเนี่ยแล้วรู้สึกว่าภาพกลางคืนยังอาจจะสวยสู้รุ่นก่อนๆหน้าไม่ได้รุ่นนี้ซอฟต์แวร์นี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับและน่าจะปรับให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อีกในซอฟต์แวร์ถัดๆไปด้วยซ้ำครับผมในประเด็นถัดมาคือนี่คือความใหม่ของ Galaxy S ครับใช่แล้วครับนี่คือการยุบ Galaxy Note มาอยู่กับ Galaxy S พร้อมกับ S Pen อันนี้ครับคือจริงๆแค่ใส่ S Pen มาพร้อมฟังก์ชัน S Pen แบบ Note อ่ะก็ได้อ่ะนะแต่ว่าพอเอามาใช้งานจริงนะครับความหน่วงปากกาที่เหลือ 2.8 มิลลิเซกให้การใช้งานที่เห็นเลยว่านี่สามารถซื้อแทน Galaxy Note เครื่องเก่าที่คุณใช้อยู่ได้ถ้าคุณถือ Note 10หรือ Note 20เกิน2ปีแล้วเนี่ย S22 Ultraคือตัวเลือกที่คุณรักโน้ตเนี่ยต้องซื้อแน่นอนเลยครับและท้ายที่สุดเลยที่ผมสงสัยคือ CPU 4 นาโนเมตรของเขาที่เป็น Snapdragon 8 Gen 1เนี่ยพร้อมกับระบบป้องกันความร้อนหรือระบายความร้อนที่เต็มอัดแน่นเครื่องไปหมดเนี่ยจะให้ผลออกมาเป็นยังไงผมก็เลยพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อให้ดูว่าเครื่องมันร้อนขนาดไหนและผลของมันค่อนข้างน่าประทับใจมากว่าเครื่องมีความอุ่นหรือความร้อนเนี่ยชัดเจนเลยว่าน้อยกว่าโทรศัพท์ตัวท็อป Samsung อย่าง Galaxy S หรือ Note ที่เราเคยสัมผัสมาตรงนี้ผมถือว่าในสัมผัสแรกทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมเอาเป็นว่าด้วยเวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ผมได้ลองเล่นในงานวันนี้เนี่ยผมพอจะสรุปได้ว่าถ้าคุณมีแผนที่จะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือจาก Galaxy Note เครื่องเดิมไม่ว่าจะเป็น Note 10 Note 20S22 Ultra คือตัวเลือกที่ผมกล้าพูดตรงนี้เลยว่าสัมผัสแรกไม่ผิดหวังเลยทำได้ดีกว่าที่ผมคิดด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดใช้ S21 Ultra อยู่แล้วไม่ได้ใช้ S Pen S21 Ultra เครื่องเดิมยังพอที่จะใช้งานต่อไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเงินมาซื้อตัวนี้ส่วนใครที่เล็ง S21 FE หรือโทรศัพท์รุ่นกลางเนี่ยครับเจ้า S22 และ S22 Plus เนี่ยในภาพรวมที่ได้สัมผัสแป๊บๆเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับที่จะยอมอย่าเพิ่งซื้ออ่ะแล้วก็เพิ่มเงินมาเล่นเจ้า S22 และ S22 Plus เนี่ยครับผมแล้วเดี๋ยวเครื่องจริงของเจ้า S22 Ultra เนี่ยก็จะมาถึงจัดกวนในเร็วๆนี้แล้วผมจะลองแล้วเล่าเต็มๆให้ฟังนะครับสำหรับ
วันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันในลองแล้วเล่าตัวเต็มๆครับผมสวัสดีครับ